นักท่องเที่ยวมักง่ายทิ้งขยะไว้ในเขตอุทยานเจ้าหน้าที่ส่งพัสดุคืนถึงบ้านพร้อมแจ้งความนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโพสต์เรื่องราวของนักท่องเที่ยวที่ทิ้งขยะไว้ในอุทยานพร้อมชี้แจงข้อกฎหมายต่างหากนักท่องเที่ยวลืมหรือทิ้งขยะไว้ที่อุทยานโดยนายวราวุฒิโพสต์ข้อความว่าขยะที่นักท่องเที่ยวทิ้งไว้ในอุทยานขณะนี้บรรจุลงกล่องพร้อมส่งคืนถึงบ้านเจ้าของขยะเรียบร้อยครับโดยเจ้าหน้าที่อุทยานได้เข้าร้องทุกข์แก่ตำรวจแล้วขอย้ำว่าการทิ้งขยะในเขตอุทยานเป็นการกระทำผิดตามพรบอุทยานแห่งชาติพ.ศ.2562ดังนี้ 1. มาตรา19วงเล็บ2ฐานทำด้วยประการใดๆให้เสื่อมสภาพซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 2. มาตรา 20ฐานบุคคลซึ่งเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติปีพ.ศ.2562ข้อ5เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าผู้ใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นหรือตนเองหรือจะเป็นการรบกวนหรือเดือดร้อนรำคาญแก่คนหรือสัตว์หรือจะทำให้เสียหายแก่สภาพธรรมชาติหรือสิ่งอื่นใดผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทมาช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำให้เป็น new normal ท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึกช่วยกันรักษาความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมกันนะครับเพราะต่อจากนี้เราจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดThank you.